นับว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากระหว่างแอปทักษอรและนุ่นคุณที่สาดโมเมนต์หวานหวานใส่กันไปเรื่อยมาทั้งคอมเมนต์ทั้งโพสต์คิดถึงและร่วมงานคู่ก็ปล่อยโปรโมทหวานฉ่ำให้เราได้เห็นกันล่าสุดแอปทักษอรโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพโปรโมทงานพร้อมกับแคปชั่นบอกไว้ว่าพบคนขี้อ้อนหนึ่งอัตราซึ่งงานนี้คนบันเทิงแรกก็เหล่าแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์แซวบอกว่าเกินไปมั้งไม่ไหวแล้วนะตอมอิจฉาทำงานหนักมากใครขี้อ้อนกว่ากันนะเนี่ยพี่หยินหรือว่าน้องเซนคนไหนขี้อ้อนกว่ากันนะคะอ้อนขนาดนี้ก็ต้องใจอ่อนได้แล้วล่ะค่ะอ้อนแล้วก็รักและก็เอ็นดูฉันขั้นไหนกันคะที่รู้ๆคนดูชิลๆมากแฟนเขาเราเขินแบบสุดๆแล้วเซนกับนวลใครขี้อ้อนกว่ากันคะแม่ยื่นไมค์เป็นต้น